ดยทางกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าขณะนี้มีพายุโซนร้อนเบปินคาบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศลาวในช่วงวันที่16ถึง17สิงหาคมซึ่งจะทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและมีดินโคลนถล่มขอให้ประชาชนในพื้นที่ระมัดระวังอันตรายส่วนพื้นที่ภาคใต้คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงครับฝั่งทะเลอันดามันคลื่นสูง 2-4 เมตรอ่าวไทยคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กนั้นควรงดออกจากฝั่งครับด้านศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตรายงานสถานการณ์ลุ่มน้ำนครนายกมีระดับเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทำให้มีน้ำฝนสะสมมากอาจทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันบริเวณลุ่มต่ำริมแม่น้ำส่วนพื้นที่เชิงเขาอาจมีน้ำป่าหลากและดินโคลนถล่มได้ส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีมีแนวโน้มลดลงตามการระบายน้ำจากเขื่อนสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษมี3แห่งได้แก่เขื่อนแก่งกระจานปริมาณน้ำ725ล้านลูกบาศก์เมตรเกินความจุคิดเป็นร้อยละขออภัยครับ 102% มีน้ำไหลเข้าอ่างลดลงแต่ยังมีต้องเฝ้าระวังเพราะว่าอาจมีฝนตกมากขึ้นเขื่อนน้ำอูนมีปริมาณน้ำ535ล้านลูกบาศก์เมตรเกินความจุคิดเป็น 103% มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำคือบ้านนาว่าและอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมและบ้านพอกใหญ่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครและเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำ 7,612 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น86% ของความจุอ่างไม่มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำนอกจากนี้ยังมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคือเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีปริมาณน้ำ 4,869 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 86% ของความจุอ่างมีน้ำไหลเข้าวันละ 38.77 ล้านลูกบาศก์เมตรมีแผนการระบายน้ำออกวันละ15ล้านลูกบาศก์เมตรครับทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานว่าในขณะนี้ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน8จังหวัดได้แก่นครพนมอุบลราชธานีบึงกาฬสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรเพชรบุรีและสุราษฎร์ธานีซึ่งปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมกับแจกจ่ายถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนครับ